ันที่6มิถุนายน2566ดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีพร้อมด้วยดร.สิริพรอินใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีรองปลัดเทศบาลนำหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองทุ่งตำเสาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโอกาสเข้าศึกษาดูงานเรื่องการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนและประชาสังคมของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีณห้องประชุมชั้น3เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี